ังดูแล้วเหมือนซูเปอร์คีโนที่ค่อนข้างจะน่ารักและเป็นตัวแมวประกอบแบบ3มิติด้วยนั่นก็คือคำว่าเอลกาโตเป็นแมวกระดาษ3มิติที่มาจะเห็นเต้นหรืออะไรสักอย่างแบบทำสารพัดไปเรื่อยหรือว่าแบบยืนนิ่งๆแบบ PNG และยังคงดังไปอีกในช่วงนี้และที่มานั้นมันเกิดจากอะไรล่ะและทำไมถึงเรียกแมวตัวนี้ว่าเป็นเอลกาโตล่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมเราจะเล่าให้ฟังว่าต้นกำเนิดเสียงของเอลกาโตแล้วก็ต้นกำเนิดของตัวละครที่ชื่อว่าเอลกาโตนั้นมันมีที่มาได้อย่างไรเอาล่ะไปฟังกันเลยครับทุกคลิปนั้นแล้วก็จะพูดถึงการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของมีมและที่มาของมีมนี้ทุกครั้งเลยที่เราจะพูดกันเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราอาจจะงงเลยนะครับเอาล่ะมาฟังจุดกำเนิดกันดีกว่าต้นกำเนิดนั้นเราก็ต้องไปย้อนวันที่1มีนาคมในปี2022 TikToker Kiri Kiri Kerimo อ่านผิดขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันอ่านยากได้โพสต์คลิปจากเคมิสึโนยายบะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Demon Slayer หรือภาษาไทยเรียกว่าดาบิคาดอสูรก็จะมีตัวละครซูมะขอบคุณอูซุยโดยพูดเสียงร้องของเธอว่าอาริกาโตะอาริกาโตะของภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลว่าขอบคุณและในวิดีโอนั้นพวกเขาบรรยายเสียงเขาพูดคำว่าอาริกาโตะเป็นเอลกาโตะซึ่งเป็นภาษาสเปนซึ่งแปลว่าแมวโดยการฟังเสียงผิดเพี้ยนこんなんするぜ。いやいや、お前も動くなよ。死ぬぞ。เดือนต่อมา4เมษายน TikToker รายหนึ่งได้โพสต์วิดีโอโดยใช้เสียงอาริกาโตและในวิดีโอนั้นก็จะเป็นการตัดแปะแบบ3มิติแบบ DIY อะไรงี้ง่ายๆโดยใช้กระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นรูปร่างแบบ3มิติแบบกระดาษโดยในวิดีโอนี้จะมียอดหัวใจกว่า 1.4 ล้านครั้งใน1สัปดาห์ในช่วงนั้นจนทำให้หลายสัปดาห์ต่อมาในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนการตัดกระดาษแบบสร้างรูปแมวหรือเอลกาโตซึ่งระบุได้ว่าเป็น Machine Kitty Papercraft แล้วก็กลายเป็นหลายหัวข้อในวิดีโอไวรัลหลายๆคลิปเลยที่ใช้เสียงนี้อย่าง example 5เมษายน TikToker R1 Ejan ได้โพสต์วิดีโอคล้ายกันเหมือนกับคลิปแรกๆคนหนึ่งที่เขาตัดแปะแบบ3มิติและในแคปชั่นวิดีโอเขาบอกว่า This Maru Filter as fuck เหลียวแต่ example ที่2วันที่7เมษายนผู้ใช้ TikToker Canicles ได้โพสต์วิดีโอที่แสดงให้เห็นรูปแมวที่ห้อยลงมาจนถึงเพดานซึ่งในวิดีโอนี้มันจะเป็นรูปแมวที่แบบว่าหมุนติ้วๆไปมาอยู่บนเพดานอะไรเงี้ยแบบแขวนเอาไว้ซึ่งทำให้วิดีโอนี้มียอดไลค์มากกว่า700,000ครั้งใน5วันและพอไปพอมานั้นคนอื่นก็ใช้เสียงนี้ในการโพสต์วิดีโอมากกว่าเดิมและเสียงนี้มันก็สื่อว่าแบบเหมือนแบบว่าแมวของพวกเขาน่ารักอะไรอย่างนี้อย่างตัวอย่างเช่นผู้ใช้ TikToker บัตด้า The Cat ได้โพสต์วิดีโอที่แสดงภาพแมวตัวจริงๆข้างๆแมวกระดาษ3มิติและผู้ใช้อีกคนนึงก็ได้โพสต์วิดีโอที่แสดงเห็นว่าแมวกำลังซุกอยู่และน่ารักมากโคตรเหมือนแมวตอนเด็กที่เคยเลี้ยงมาเลยน่ารักอ๋อแล้วก็มันจะมีวิดีโออื่นด้วยครับเดี๋ยวผมจะให้เปิดให้ดูนะครับเปิดให้มาให้ดูเลยและนี่คือที่มาของเสียงคำว่าเอลกาโตนั่นเองก็สรุปไว้เพียงเท่านี้ครับสรุปแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยเอลกาโตก็ยังคงดังอยู่เช่นเคยครับก็จะเป็นรูปมีมบ้างแบบว่าวันนี้ทำอะไรก็กินข้าวบางทีก็แบบไปเที่ยวข้างนอกอะไรอย่างนี้แบบรูป PNG อะไรต่างๆมากมายตัดแปะและบางทีก็เอามาอยู่ในตัวลิฟอิฟด้วยซึ่งก็ค่อนข้างจะน่ารักไม่อีกแต่องค์นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับถ้าหากผิดพลาดจากการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับในการอ่านออกเสียงหรือว่าแบบคำพูดที่แบบว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสู่ 25,000 Subscriber เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและก็จะได้ไม่พลาดก่อนใครด้วยส่วน Discord TikTok และ Twitch ซึ่งจะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย